วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาบอกว่าออกกำลังกายเองอย่างไรที่บ้านอย่างถูกวิธีเพราะว่าช่วงนี้โควิด -19 นะคะก็อาจจะออกไปออกกำลังกายนอกบ้านกันยากขึ้นซึ่งคนที่จะมาให้คำแนะนำพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายอย่างไรอย่างถูกวิธีนะคะก็คือว่าที่ร้อยตีด็อกเตอร์ธเนศพงศ์สุขวงศ์หรือว่าพี่บิ๊กนะคะซึ่งพี่บิ๊กเนี่ยเป็นนักเพาะกายรุ่นแอทเลติกฟิสิกส์ทีมชาติไทยนอกจากนี้นะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมรรถภาพทางกายภาพการกีฬาแห่งประเทศไทยรับผิดชอบนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนที่จะไปแข่งขันซีเกมหรือเอเชียนเกมเดี๋ยวเราไปถามพี่บิ๊กกันว่าออกกำลังกายอย่างไรถึงจะดีสำหรับร่างกายของเราสวัสดีค่ะพี่บิ๊กสวัสดีครับพี่บิ๊กครับสวัสดีค่ะพี่บิ๊กสบายดีไหมครับช่วงนี้โควิด-19สบายดีครับออกกำลังกายครับอยู่บ้านอย่างเดียวเลยครับโอ้โหเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยมากเลยนะพี่บิ๊กผมถามนิดนึงอันนี้พี่บิ๊กอยู่บ้านใช่ไหมฮะแน่ใจว่านี่คือบ้านนะฮะที่บ้านครับมีทุกอย่างแล้วครับโอ้ที่บ้านพี่บิ๊กเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์พร้อมกับที่ฟิตเนสบางที่ด้วยซ้ำคือเหมือนเป็นโฮมออฟฟิศอยู่บ้านก็แบบทำงานได้ตลอดครับพี่บิ๊กเนี่ยผมถามก่อนพอดีเมื่อกี้พิชชี่เกินไปแล้วค่ะพี่บิ๊กเนี่ยดูแลเรื่องของร่างกายให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ละสมาคมก่อนจะไปเริ่มซีเกมเอเชียนเกมหน้าที่ความรับผิดชอบของพี่บิ๊กคือพี่บิ๊กดูสมาคมไหนบ้างนักกีฬาอะไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวกันยังไงฮะที่เคยดูเป็นหลักๆตอนนี้ก็จะมีโบริ่งนะครับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็โปโรน้ำนะครับแล้วก็สมาคมอื่นอยากให้เราเข้าไปแนะนำในช่วงพาร์ทไหนเราก็จะเข้าไปคอนซัลท์นะครับเช่นเขามีโค้ชอยู่แล้วหรือมีฟิตเนสโค้ชอยู่แล้วเราจะเข้าไปช่วยคอนซัลท์เรื่องนิวทริชั่นเรื่องของสเตรนท์เทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ในการแข่งขันทุกครั้งเนี่ยนะครับถ้าซีเกมเนี่ยจะเก็บตัวกันอยู่ที่ประมาณ 5-6 เดือนนะครับถ้าเอเชียนเกมเนี่ยก็จะงบประมาณยาวเป็นปีนะครับหรือว่าถ้าเป็นโครงการที่ระยะยาวก็จะดูแลต่อเนื่องเลยอย่างโบลิ่งเนี่ยพี่บิ๊กดูแลมา10ปีแล้วโอ้พี่บิ๊กผมสงสัยนิดนึงก็ดูแลมา 4-5 ปีครับโบลิ่งนี่เราต้องดูแลอะไรเหรอฮะคือโบลิ่งดูเหมือนไม่ต้องใช้กำลังอะไรเยอะเท่ากีฬาชนิดอื่นน่ะปรากฏว่าโบลิ่งเนี่ยเวลาแข่งจริงๆเนี่ยจะโยนกันตั้งแต่บางที 6:00 นถึง 6:00 นเลยครับครับแล้วก็ในพาร์ทของโบลิ่งเองเนี่ยมันจะใช้พวกพละกำลังของแขนแล้วก็ขาเยอะค่ะดังนั้นเนี่ยทำให้เวลาที่โยนเนี่ยนะครับจะต้องใช้ความแข็งแรงของสะโพกขาแล้วก็ในพาร์ทของพละกำลังเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่ามันโยนทั้งวันมันจะเป็นเรื่องของ strength endurance ความแข็งแรงอดทนอย่างเงี้ยครับค่ะใช้พละกำลังแล้วลูกโบลิ่งลูกซ้ำๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเออถือว่าแบบดูแลหลายอย่างเนาะก็เหอนะคะอ่ะพี่บิ๊กเข้าเรื่องเราเลยดีกว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากรู้เมื่อช่วงตอนเป็นสแตนซอรี่เราพูดแนะนำเกี่ยวกับการแพล้งไปค่ะทีนี้เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าแพล้งอย่างถูกวิธีมันเป็นยังไงคะพี่บิ๊กปกติแล้วแพล้งเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่เรียกว่าแบบแข็งเกร็งอยู่กับที่หรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า isometric training นะครับการวิ่งสายการกีฬาจริงๆแล้วข้อเสียของมันจะมีอยู่ในพาร์ทของการลดทำให้ความดันเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมันอยู่เฉยนะครับดังนั้นการไหลเวียนหรือว่าการที่จะเกร็งค่าในค้างเอาไว้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีผลต่อระบบหัวใจไหลเวียนอืมเวลาที่คนทำใหม่ๆเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยถ้าเกิดรู้สึกมึนหัวเวียนหัวหรือว่ามีความดันเนี่ยให้ทำระยะเวลาสั้นๆก่อน15วิ20วิ30วิส่วนประเด็นที่2เนี่ยคือในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเราเกร็งไม่ถูกส่วนเนี่ยท้องมันจะได้ไม่เยอะมันจะไปที่ขาปวดหลังแล้วเราจะดูได้ยังไงพี่บิ๊กว่าเราเกรงถูกส่วนไหมอ่ะอันดับแรกครับเราใช้มือของเราเลยนะครับอยู่ที่วางไว้ที่หน้าท้องก่อนนะครับเรายังไม่ทำท่าแพ้งนะครับเราลองเกรงแบบเกรงตามเลยแล้วกันว่าเราเกรงท้องได้ไหมค่ะพอเราเกรงท้องได้แล้วเราทำท่าเหมือนเราทำท่าคานนะครับเป็นออปชั่นแพ้งแบบซิงเกิลแบบง่ายๆก่อนเป็นเบกิเนอร์ฮะวางเข่าทั้งสองข้างเหมือนท่าคานอ่ะแล้วเสร็จแล้วเราค่อยๆยกเข่าขึ้นนิดเดียวถ้าเราเกรงท้องถูกต้องเนี่ยแสดงว่าพอเราขึ้นฟลูออปชันแพ้งเนี่ยมันจะได้ท้องจริงๆถ้าเกิดเราขึ้นแพ้งเลยแล้วท้องเราไม่ยอมเกรงคอนแทคชั่นไว้เนี่ยหลังแอนเนี่ยมันจะปวดหลังแล้วจะไปใช้กล้ามเนื้อสะโพกขาอย่างอื่นแทนแทนที่จะได้ท้องเนาะก็ไม่ได้ไปค่ะเราต้องแพ้งใช้เวลานานแค่ไหนเราถึงจะเห็นผลลัพธ์เป็นเรื่องเป็นราวบ้างเป็นไรก็ต้องอย่างนี้ครับแพ้งเนี่ยมันให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องก็จริงแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเห็นท้องหรือเห็นซิกแพคไม่เกี่ยวกันนะส่วนเราจะเห็นกล้ามเนื้อให้ชัดเจนว่าเห็นซิกแพคเนี่ยมันเป็นการทำให้เปอร์เซ็นต์ไขมันของผิวหนังที่หน้าท้องเนี่ยมันลดลงทางนี้นั้นเนี่ยถ้าคนทำแพ้งเป็นประจำแล้วบริหารจัดการเรื่องของปริมาณอาหารต่อวันที่ดีเนี่ยไขมันมันจะลดแล้วมันจะเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องที่เราฝึกแพ้งค่ะครับงั้นแปลว่าพี่บิ๊กคือสมมติ
ผมอยากลดความอ้วนค่ะผมไม่อยากมีพุงไม่อยากมีหน้าท้องผมเริ่มต้นด้วยการแพลงได้ไหมฮะเริ่มต้นด้วยการแพลงได้ครับแต่พิงคิดว่าต้องเช็คอันดับแรกเหมือนที่บอกก็คือเรื่องของความดันอันที่สองกล้ามเนื้อท้องทำงานถูกต้องไหม อันที่สามเราต้องไปดูที่ปริมาณแคลอรี่ที่กินต่อวันว่ามันยังติดลบอยู่หรือเปล่าถ้าคุณออกกำลังกายแต่คุณทานเยอะก็เท่านั้นแหละพี่บิ๊กก็ไม่ได้ประโยชน์ก็คือต้องควบคุมเรื่องกินไปด้วยเราถามหน่อยพี่บิ๊กบอกวิธีแล้วแต่ถ้าสมมติเกิดทำไปแล้วอ่ะแล้วเราไม่รู้จริงๆว่าเนี่ยที่มันทำมันผิดอ่ะมันจะมีอาการยังไงสื่อให้รู้อีกไหมนอกจากปวดหลังมีอีกไหมคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราปวดหลังเป็นอันดับแรกก่อนนะครับอันที่สองก็คือเราจะปวดไหล่ทั้งสองข้างแล้วก็ปวดขาใช่ครับแต่อันดับแรกเลยถ้าคนไม่เคยออกกำลังกายเลยนะฮะถ้าทำใหม่ๆมันจะเมื่อยทั้งหมดเลยทั้งสะโพกทั้งขาทั้งไหล่หมดเลยเพราะว่ามันใช้กล้ามเนื้อเกือบทั้งตัวอยู่แล้วคือพี่บิ๊กคะหนูเห็นบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีพื้นที่แล้วเขาเลือกที่จะแพลงบนที่นอนตัวเองที่นุ่มๆอ่ะอันเนี้ยได้ไหมได้ครับแต่เพียงแค่ว่าระดับความสูงของศอกกับปลายเท้าที่วางอยู่ในเตียงนะครับมันจะยุบแตกต่างกันสมมุติว่าศอกอยู่สูงกว่าปลายเท้าขาก็อาจจะทำงานแตกต่างกันถ้าเกิดสมมติว่าปลายเท้าสูงกว่าขาท้องก็อาจจะทำงานหนักกว่าขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีเป็นเรื่องของเมคานิกดังนั้นผู้หรือเตียงในการยุบเนี่ยถ้าปลายเท้ามันมี4จุดเนาะศอก2ข้างปลายเท้า2ข้างถ้าฟูกมันยุบไม่เท่ากันหรือว่ามันยุบแตกต่างกันเนี่ยไอ้ลำดับของการทำงานของกล้ามเนื้อมันจะแตกต่างกันมันก็อาจจะไม่ดีเพราะว่ามันอาจจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะแนะนำเป็นบนเสื่อโยคะอะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่าหรือบนพื้นอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะหรือไม่ก็เอาผ้าไปปูหรือถ้าไม่มีบอกโยคะก็ผ้าปูที่พื้นที่มีความตรงมีความมั่นคงและเท่ากันหน่อยน่าสนใจน่าสนใจผ่านจากเรื่องแพงไปค่ะพี่วิ อยากรู้ว่าถ้าสมมติเราอยู่บ้านในพื้นที่ที่มีจำนวนพื้นที่จำกัดมากๆอย่างบางคนอยู่คอนโด20กว่าตารางเมตร30ตารางเมตรแต่อยากจะออกกำลังกายแล้วก็ไม่ค่อยได้มีอุปกรณ์ด้วยพี่บิ๊กเริ่มยังไงดีคะอันดับแรกคือน้ำหนักตัวของเราหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยมีน้ำหนักอยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นน้ำหนักได้อย่างแค่เราแค่ผมเหยียดแขนมาข้างหน้าอย่างเงี้ยก็มีน้ำหนักของแขนละพอเรายืดอกเนี่ยก็สามารถที่เกร็งกล้ามเนื้อส่วนบนแล้วผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าเวลาเราจะบริหารกล้ามเนื้ออกเนี่ยต้องวิดพื้นอย่างเดียวครับบางทีแค่เราเหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าแล้วยืดอกเกร็งเนี่ยกล้ามเนื้ออกทำงานละเหรอมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคุณลองเราแค่เหยียดมือเนี่ยประกบมือเข้าหากันแล้วเราต้องเกร็งด้วยนะแล้วบีบแขนเข้าหากันเนี่ยกล้ามเนื้อเรายืดอกนะครับแล้วเกร็งหน้าอกแล้วบีบแขนเข้าหากันเนี่ยอกทำงานละแล้วเราต้องค้างไว้สักกี่นาทีครับพี่บิ๊กเหมือนกันเหมือนกับหลักการแพ้งครับประมาณเริ่มต้นคือ15-30วิพอเราเริ่มรู้สึกว่ามันเบาแล้วเราก็อาจจะมีอุปกรณ์มีขวดน้ำเข้ามาช่วยยังไงนี่ไว้อันนี้ก็คือเป็นขวดน้ำอัดลมขนาดใหญ่ใช่ไหมคะขวดนี้5ลิตรครับผมใส่น้ำเกือบเต็มนี่ก็ประมาณเกือบ2กิโลละมีท่าอะไรแนะนำให้เราดูไหมคะพี่บิ๊กคะท่าแรกนะครับท่าแรกผมจะงอข้อศอก90องศาข้างกันตัวแบบนี้ค่ะนะครับเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกแล้วตอนนี้ผมเกร็งกล้ามเนื้ออกแล้วค่ะแล้วเหยียดแขนไปด้านหน้าสองข้างแล้วเกร็งทั้งอกและไหล่โอ้โหหนึ่งสองสามลงหายใจเข้าครับขึ้นหายใจออกนี่ได้ทั้งหน้าอกทั้งหัวไหล่ทั้งแขนโอ้โหใช่เพราะมันจะได้ตรงสะบักด้วยใช่ไหมคะนี่คือท่าง่ายๆนะครับรู้สึกกล้ามเนื้อมันได้รับการยืดหยุ่นนะใช่ครับเส้นหลังที่ตึงๆก็มีการคลายนิดนึงอันนี้มันจะช่วยเรื่องออฟฟิศซินโดรมด้วยได้ไหมพี่บิ๊กพวกคนที่ชอบกล้ามเนื้อที่ทำงานเมื่อกี้จะเป็นหัวไหล่ขาและหน้าอกดังนั้นเวลาที่เรานั่งทำงานออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับฟอร์มโฮมเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันแข็งเกร็งตลอดเวลาค่ะมันไม่เกิดการไหลเวียนดังนั้นมันทำให้ตัวบริหารให้เกิดการไหลเวียนเนี่ยลดกดแลคติกทำให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวและทำให้เนี่ยใช้พลังงานด้วยงั้นหนูครับว่าถ้าเราใช้แคลอรี่จากการเคลื่อนไหวแล้วถ้าควบคุมอาหารที่ดีเราลดน้ำหนักได้เพียงแค่ท่านี้ด้วยนะเหรอท่าเมื่อกี้ท่าเดียวเนี่ยนะพี่บิ๊กอยากรู้ตายยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดทำท่านี้ประมาณสัก 3-4 เซตเนี่ยมันก็ได้หลายแคลอรี่แล้วพี่บิ๊กหนูอยากรู้สมมติหนูนั่งทำงานอยู่ที่คอมที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วหนูมีขวดน้ำวางไว้ข้างๆแล้วหนูเกิดอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถหนูต้องลุกขึ้นยืนไหมหรือแค่นั่งแล้วยืดนี่เลยครับตอนนี้พี่บิ๊กนั่งอยู่นะพี่บิ๊กก็ถือขวดน้ำทำได้เหมือนกันถูกไหมง่ายๆก็คือเหมาะกับคนที่ทำงานออฟฟิศนั่งหน้าคอมอยู่บ้านเชอร์อยู่บ้านเออเมื่อยๆหน่อยก็หยิบหน้าหนึ่งสำหรับลำตัวนะลำตัวท้องนะครับเหยียดแขนสองข้างกดดามอย่างนี้นะครับบิดไปซ้าย
บิดไปขวาอ๋อบิดซ้ายขวาได้ทองข้างด้วยคุณโอปอท่านี้แล้วฟาดแขนเหรออันนี้ขนาดที่บิดเนี่ยเราเกรงหน้าท้องด้วยนะลองเกรงหน้าท้องด้วยนะครับอันนี้ช่วยเรื่องอะไรนะคะพี่บิ๊กอันนี้หน้าท้องแล้วก็ลำตัวครับซิกแพคด้วยไงฮะได้ทองข้างด้วยพอได้บิดตัวเหมือนคุณเล่นแอปดูไนเซอร์ใช่ใช่ใช่แต่คือไม่ใช่ว่าหมุนไปหมุนมาไม่เกรงอะไรเลยอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับต้องควบคุมระบบประสาทควบคุมที่กล้ามเนื้อพี่บิ๊กหนูขอนิดนึงหนูเชื่อว่าคนที่ยังไม่ค่อยออกกำลังกายเขาไม่รู้ว่าเราควรจะหายใจเข้าตอนไหนหายใจออกอย่างไรเพื่อให้ถูกวิธีกับการออกกำลังกายบางคนกั้นหายใจอย่างเงี้ยพี่บิ๊กปกติเวลาเทรนเนอร์หรือครูสอนออกกำลังกายเนี่ยเขาจะบอกว่าเวลาที่ออกแรงเนี่ยนะครับให้หายใจออกผ่อนแรงให้หายใจเข้าค่ะสมมุติว่าเราสูดลมหายใจเข้าเนี่ยเรากำลังที่จะก่อนเคลื่อนที่พอหายใจออกเราก็มูฟถ้าเราวิดพื้นก็เป็นอย่างนี้ครับหายใจเข้าครับค่ะการหายใจออกเนี่ยเพื่อลดความดันที่เกิดภายในระบบร่างกายค่ะถ้าเราไม่ยอมหายใจเหมือนกับท่าแพ้งที่เราอธิบายกันเวลาที่นักกีฬาแข่งขันแพ้งหรือว่าคนที่แพ้งอยู่บ้านเนี่ยพยายามหายใจเข้าออกให้ต่อเนื่องเป็นจังหวะที่ยาวสั้นที่เหมาะสมบางคนเนี่ยหายใจใหม่ๆพยายามหายใจตามกุศโลบายที่ลึกยาวเกินไปแต่กลับเกิดความดันมากเกินไปแต่บางคนกลับกั้นลมหายใจเลยตอนทำแพ้งก็เกิดความดันขึ้นอีกเหมือนกันค่ะมากไปก็ไม่ดีเนาะบางทีใช่ครับพี่บิ๊กคะอย่างในท่าบริหารของออฟฟิศซินโดรมเมื่อสักครู่เนี้ยเราควรจะทำกี่เซตทำในช่วงเวลาแบบไหนดีกี่ชั่วโมงไปแล้วถึงทำหรือปวดแล้วค่อยทำครั้งด้วยท่าง่ายๆที่ผมแนะนำไปเนี่ยเราสามารถทำระหว่างทำงานได้ตลอดแต่เพียงแค่ว่าทำจำนวนครั้งที่ประมาณ 10-20 ครั้งพอเรารู้สึกเริ่มเมื่อยหรืออุณหภูมิเริ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็พักแต่ส่วนใหญ่จะแนะนำอยู่แค่ประมาณ 2-3 เซตก่อนนะครับอย่างท่าเนี้ยเป็นท่าโดยตรงกับออฟฟิศซินโดรมถือขวดน้ำไม่เหมือนเดิมครับอย่างไร1อันนี้แก้เลยเนาะทีนี้โดยตรงกับบาร์เลยครับผมตึงมากตอนนี้หายใจคุณต้องทำท่าถือขวดน้ำด้วยคุณอ๊อฟขวดน้ำให้มีน้ำหนักนิดนึงครับพอมีน้ำหนักนิดนึงปั๊บเนี่ยพอเลือดมันไหลเวียนที่บาร์เนี่ยบางทีเราปวดหัวเป็นไมเกรนอาการจากการที่ไม่ไหลเวียนพวกเนี้ยคุณน้องท่าคุณเนี่ยดูไม่ได้เลยคุณอกผายอะไรอยู่ก่อนระหว่างที่พี่บิ๊กกำลังอธิบายเนี่ยทำไมท่าผมเหมือนเต่านินจาเลยตอนนี้คนเปิดอกคนเปิดอกก่อนโอ้ยครับมันต้องยืดอกครับต้องยืดก่อนโอเคก่อนเมื่อกี้คุณห่อไหล่ท่าจะได้ถูกแล้วตอนคุณขึ้นคุยอย่าห่อไหล่คุณยืดอกแล้วยกขึ้นเฉยๆโอเคโอเคแหมในกล้องเก่งเลยคุณเหมือนเต่าใช้ได้เลยนะว่าทำไมพี่บิ๊กทำดูดีจังพี่บิ๊กคะเราพูดถึงเรื่องของการแพลงของคนทั่วไปไปแล้วในออฟฟิศก็ทำได้ทีนี้ขอย้อนกลับไปถามในเรื่องของนักกีฬานิดนึงนักกีฬาเองเนี่ยตอนนี้เราดูแลเขาเจอปัญหากล้ามเนื้ออะไรเยอะที่สุดคะพี่บิ๊กคะส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเป็นกล้ามเนื้อพวกแร็กเก็ตนะอย่างแบดมินตันหรือว่าเทนนิสหรือว่าปิงปองเนี่ยจะบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่ค่ะอย่างนักโบลิ่งเองเนี่ยก็หัวไหล่เป็นหลักเลยเพราะว่าหัวไหล่เนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อมัดเล็กๆอยู่ในกล้ามเนื้อมัดใหญ่เยอะมากแล้วมันเกิดการโอเวอร์ยูเทนนิ่งคือการใช้ซ้ำใช้ซ้ำแล้วมันรีคัฟเวอรี่ไม่ทันมันก็เกิดการอักเสบก่อนพออักเสบเสร็จปั๊บถ้ามันหายไม่ทันมันก็จะฉีกขาดดังนั้นก่อนที่นักกีฬาจะแข่งขันเนี่ยในช่วงของพรีซีซั่นหรือเริ่มต้นประมาณเดือน2เดือนแรกเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับการฝึกสเตรนท์พวกเนี้ยความแข็งแรงพวกเนี้ยเช่นยางยืดที่ผมมีอยู่ด้านหลังพอดีเจอนะฮะยางยืดนะอุปกรณ์เสริมชิ้นต่อไปท่าแบบนี้นะฮะค่ะแล้วก็ดึงแขนออกเนี่ยคือกล้ามเนื้อมัดเล็กที่อยู่ใต้หัวไหล่เราอ่าผมว่าอย่างพิธีกรหลายท่านเนี่ยถือไมโครโฟนทุกวันเนี่ยค่ะแล้วเวลาที่หัวไหล่เราเนี่ยมันมีการเสียสมดุลในการใช้กล้ามเนื้อซ้ำๆในมุมนั้นเนี่ยก็เจ็บกล้ามเนื้อมัดนี้ได้เหมือนกันเราบริหารเองได้เลยครับครับใช้ถ้าเป็นมือเปล่าเราลองทำแบบนี้ก่อนถ้ารู้สึกว่าทำไมมันไปได้แค่นี้พี่ออฟลองทำหรือไปได้แค่นี้ทำไมไปได้แค่นี้คุณยืนตรงก่อนคุณออฟถ้ามุมจริงๆมันต้องไปได้ถึงสุดอย่างนี้เลยนะพี่ออฟมันได้ถึงสุดอ๋อเดี๋ยวคือแขนต้องแนบลำตัวไหมฮะไม่ครับต้องแนบลำตัวครับแขนต้องแนบลำตัวแล้วผมต้องไปนี่ไม่สุดนะครับ
ถ้าสุดมึงต้องเปิดออกด้านข้างเลยอยากจะไปจับให้คุณน้องจังเลยอ่ะอยากจะเดินข้ามไปทางโน้นคุณน้องได้ค่ะอย่างเงี้ยคุณต้องรอคุณห้ามเปิดอันนี้คุณต้องค้างไว้อย่างนี้เหรอใช่ได้มันจะทำลำบากแต่เดินนะก็ได้ไปเออใช่ใช่แม้ทำแบบเธอจะก็ทำได้คือถ้าลำบากอ่ะแปลว่ามาถูกทางละอ๋อจริงๆคือมันต้องสุดใช่ไหมพี่บิ๊กต้องสุดครับหรือต้องโอเวอร์ไปได้ด้วยครับถ้าโอเวอร์ได้ยิ่งเดี๋ยวว่ายิ่งดีแล้วต้องคุณต้องคอนโทรลการกลางคุณให้นิ่งด้วยคุณอยากขยับตามแขนใช่ใช่เออเริ่มปวดอ่ะเมื่อยแล้วเราทำซ้ำๆประมาณ 20-30 ครั้งเราจะรู้เลยว่ามัดเนี้ยเราเริ่มมีปัญหาแล้วถ้าเราไม่เกิดการบริหารมัดเนี้ยในอนาคตเราก็จะดึงลังมาสู่ออฟฟิศซินโดรมได้เหมือนกันซึ่งออฟฟิศซินโดรมนี่ถือว่าเป็นปัญหาสุดคลาสสิกที่พี่บิ๊กเจอบ่อยมากไหมฮะใช่ครับเพราะว่าคนที่ทั้งทำงานด้วยแล้วก็นักกีฬาด้วยเนี่ยเขาจะใช้มัดเฉพาะที่เขาใช้กีฬานั้นแต่มัดที่เขาไม่ใช้เนี่ยก็จะเกิดปัญหาพวกซินโดรมพวกนี้ตลอดพี่บิ๊กหนูถามมีคำถามนึงเชื่อว่าทุกวันนี้นอกจากออฟฟิศซินโดรมมีโมบายซินโดรมด้วยโทรศัพท์สมัยนี้พี่บิ๊กหนักก็หนักกดกุ๊ก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 ทุกวันค่ะมีวิธีออกกำลังกายตรงแบบกล้ามเนื้อมืออะไรอย่างนี้ไหมคะส่วนใหญ่ที่มือเราเนี่ยจะควบกล้ามเนื้อด้วยโฟร์อาร์มหรือกล้ามเนื้อมัดเนี่ยครับวิธีพวกนี้ครับเราก็ต้องพยายามที่จะบีบพายบิดหมุนตลอดอ่ะทุกคนพร้อมกันนะครับกีฬาสองข้างมาด้านหน้าค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะวางสกีก่อนนะใช่ค่ะวางสองข้างไปด้านหน้าอ่ะไปด้วยหมุนมือเข้านิ้วหูแม่มือชี้ด้านลงด้านล่างครับใช้มือขวาก่อนนะมือขวาซ้อนครับมือซ้ายแล้วล็อกนิ้วมือให้แน่นที่สุดเลยโอ้โหอย่าให้หลุดนะพร้อมนะคุณน้องคุณน้องพร้อมแล้วม้วนแขนทั้งสองข้างอย่าให้นิ้วมือหลุดนะครับและเหยียดแขนทั้งสองข้างออกมาด้านหน้าให้แขนตึงที่สุดและห้ามให้นิ้วหลุดโอ้โหค้างไว้พี่ออฟมาให้สุดมาให้สุดทำไมผมดูง่ายขนาดนี้ปล่อยมันได้แค่นี้อ่ะปล่อยมันเจ็บแล้วอ่ะข้อมือขวาพอเจ็บเลยอ่ะถึงกลับมาแล้วคลายออกโอ้ยคือมันต้องสุดใช่ไหมพี่บิ๊กต้องสุดครับแล้วถ้าไม่สุดคือมันมีปัญหาด้านนึงนะว่าเท่าข้างเมื่อกี้ไหมตอนนี้เอาข้างซ้ายมาด้านบนแล้วล็อกให้แน่นล็อกให้แน่นเลยนะคุณผู้ชมทำตามไปด้วยกันได้นะคุณผู้ชมจะได้เป็นพร้อมนะครับหมุนเข้ามาแล้วเหยียดไปข้างหน้าให้สุดอย่าให้ปัญหาอย่าให้นิ้วหลุดพี่บิ๊กผมถามปัญหาของผมก่อนว่าถ้าผมทำได้ไม่สุดเนี่ยผมมีปัญหาด้านไหนฮะตอนนี้ผมกำลังจะเป็นโมบายซินโดรมแล้วครับเออผมเป็นแล้วใช่ไหมตอนนี้คืออาจจะยังไม่เกิดอาการเจ็บปวดอะไรครับพี่ออฟแต่ว่ากล้ามเนื้อโฟร์อาร์มพี่ออฟเนี่ยมันไทท์ตึงอยู่มันไม่ไทท์เราถ้าทำท่านี้ไม่ได้มีท่าไหนที่ช่วยให้เขาดีขึ้นไหมคะพี่ง่ายแค่นี้เลยครับโอเคโหพี่บิ๊กมันก็ไม่ง่ายสำหรับผมเลยนะคนๆเอาแขนขนานพื้นแขนคนต้องขนานพื้นก็ข้ามือคุณไม่อ่อนเลยอ่ะคุณอ๋อผมไม่ได้เรียนลำมานะโอ้นี่นะคะเป็นข้างโอเคโอเคโอ้นี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะคุณหนักมากเลยอ่ะคุณสังเกตไหมครับว่าพอเราคลายออกมาเนี่ยมันรู้สึกเลือดไหลเวียนมาที่ปลายนิ้วรู้สึกฮะเนี่ยเป็นแค่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่สำหรับหลายคนที่เราบางทีเราถือไมค์นานๆถือตัวแฟ้มตัวกระดาษต่างๆทุกวันเนี่ยไอ้พวกนี้มันทำให้เลือดเราไม่ไหลเวียนครับค่ะโอเคต้องบอกเลยว่าวันนี้ครบถ้วนมากเลยนะคะอยู่ที่บ้านเองก็สามารถออกกำลังกายแบบที่พี่บิ๊กแนะนำได้แหมวันนี้ขอบคุณมากเลยได้รับความรู้ดีๆจากพี่บิ๊กนะคะก็ยังไงขอบคุณมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้นะคะขอบคุณครับพี่บิ๊กขอบคุณครับโอกาสหน้าเดี๋ยวไว้เชิญพี่บิ๊กมาถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเนาะมาคุยกันในรายการนะพี่บิ๊กนะแล้วก็มาจับคุณอ้อมเลยค่ะว่าทำไมคุณทำไม่ได้